สวัสดีครับพบกับรายการแชทช็อปแชทแบบหมอนะครับซึ่งเป็นรายการที่จะพาทุกท่านครับท่องเที่ยวไปในสถานที่ที่น่าสนใจในเขตบางกอกน้อยหรือรอบๆศรีราษฎร์ครับแล้วตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งครับซึ่งหลายๆท่านคงนึกไม่ออกครับว่าที่แท้แล้วนะครับที่นี่ก็คือค่ายมวยครับค่ายมวยวอสาครฤทธิ์ครับที่นี่ครับยังเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยหลวงวิเศษสาครฤทธิ์ด้วยครับนอกจากจะเป็นค่ายมวยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแล้วนะครับยังเป็นสถานีโทรทัศน์ด้วยครับนะครับซึ่งมีความน่าสนใจยังไงนั้นตามผมไปชมข้างในเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอนี่ครับก็คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยครับครับนายแพทย์ปุณณวิหงศรีจากภาควิชาตาจักวิทยาครับแล้วก็ชื่อเล่นก็คือชื่ออ๋อครับสำหรับวันนี้เนี่ยได้มาเป็นแขกรับเชิญของรายการครับแชทช็อปแชทแบบหมอรู้สึกไงบ้างครับก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับครับแต่ก็ยินดีมากครับรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่หมอชวนมาครับวันนี้ครับใช่ครับแล้วดูรูปร่างนะครับนะก็คงแสดงว่าต้องเป็นคนที่แบบออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยครับครับออกกำลังกายออกกำลังกายอะไรบ้างครับปกติก็เล่นฟิตเนสครับที่หมอเล่นฟิตเนสอยู่หลายๆที่เลยครับแต่เล่นตั้งแต่ช่วงที่เป็นนิสิตแพทย์แล้วก็จบมาก็เล่นมาโดยตลอดแต่ก็ไม่ได้แบบจริงจังอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเล่นหลังออกกำลังกายเหมือนเป็นการรีแลกซ์เงี้ยครับเห็นบอกว่าตีแบดด้วยมีตีแบดด้วยใช่แล้วรู้ไหมฮะว่าวันนี้เราอยู่ที่ค่ายมวยเคยชกมวยไหมครับชกมวยนี่มีบ้างนะครับตามฟิตเนสตามคลาสแต่ว่ามวยไทยหรืออะไรเงี้ยไม่เคยเรียนจริงจังถ้างั้นเป็นโอกาสดีเลยครับซึ่งวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่ค่ายมวยครับแล้วก็ยังเป็นสภาเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะพาหมออ๋อเนี่ยนะครับเข้าไปชมข้างในเลยครับตามผมมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณหมอแหมวันนี้ไปเยี่ยมบ้านคือใช่ครับบ้านหลวงเสศาครนี้เคยมาที่ค่ายมวยวอสาครฤทธิ์ใช่ครับอันนี้ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเราพี่โพช่วยแนะนำตัวหน่อยครับได้เลยสวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์พิเศษดร.สุชาณีแสงสวัสดิ์นะคะแล้วนี่พ่อบ้านค่ะสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์เสนาวินทร์แสงสวัสดิ์หัวหน้าค่ายมวยสาครฤทธิ์วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วครับที่เราสองคนมาเยี่ยมชมนะครับคุณหมอจะไปมวยหน่อยไหมแน่นอนครับวันนี้เรานั่งคุยกันหน่อยครับคุณหมอครับที่บริเวณบ้านเนี่ยฮะประกอบด้วยกิจกรรมเยอะมากเลยอยากให้พี่โตช่วยแนะนำเลยครับว่าที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างอ๋อค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะที่บ้านหลวงวิเศษสาครฤทธิ์225/5ซอยจรัญสนิทวงศ์22หรือที่เราเรียกว่าซอยวัดอภวาแขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพเนี่ยนะคะพื้นที่แห่งนี้นะคะต้องกราบเรียนว่าเป็นพื้นที่ดั้งเดิมซึ่งมีทางครอบครัวของเราเนี่ยค่ะโดยท่านนาวาตรีหลวงวิเศษสาครฤทธิ์ซึ่งเป็นคุณตาของดิฉันนะคะก็ได้ซื้อหาไว้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเพราะถ้าท่านอยู่ถึงวันนี้ก็จะ129ปีแล้วค่ะนะคะพื้นที่นอกจากตรงนี้แล้วนี่ยังค้างๆใช่ไหมคือพื้นที่ของท่านเนี่ยที่แบ่งให้ลูกหลานเป็น10กว่าไร่แต่ว่าที่เป็นอาณาเขตที่พี่โตรับมรดกมาจากคุณแม่ซึ่งเป็นลูกคนที่3ของคุณตาเนี่ยก็ประมาณ2ไร่เมื่อกี้ตอนเข้ารายการนะมีกิจกรรมเยอะมากที่นี่ครับใช่ค่ะเพราะว่ากิจกรรมที่นี่นะคะทางที่1สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของสภาวัฒนธรรมแขวงบ้านช่างหล่อซึ่งพี่โตเป็นประธานสภาแล้วก็พี่ขาวนะคะพี่ขาวเป็นรองประธานสภาแล้วที่นี่เป็นศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมไทยหลวงวิเศษสาครฤทธิ์คือเป็นแหล่งเรียนรู้ของบางกอกน้อยในวิชาการต่างๆนะคะมีอะไรบ้างครับที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่เรียนรู้ที่นี่ที่นี่แหละค่ะที่นี่ก็จะเป็นอันที่หนึ่งเลยเน้นเรื่องมวยไทยนะคะศิลปะมวยไทยนะคะทุกอย่างเลยแล้วก็ที่นี่เนี่ยเราได้ปรับสภาพจากที่เป็นมวยซึ่งเป็นมวยอาชีพเราทำเป็นสถาบันการเรียนรู้เรื่องมวยไทยค่ะเป็นสถาบันสอนและเป็นที่ตั้งของโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติดลานมวยครูเสือกรุงธนบุรีซึ่งมีพระท่าน
พลเอกพิจิตรกุลวานิชองคมนตรีและรัชกาลที่9เป็นประธานโครงการค่ะครับผมแล้วพี่ก็เป็นผู้บริการโครงการแล้วก็จะเป็นที่ตั้งของสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติซึ่งเราไม่ผลิตหนังสือนะคะคุณหมอแต่เราผลิตสื่อออนไลน์แทนค่ะแล้ววันนี้ใช้สัญญาณ 5G ค่ะดูได้ทั่วโลกสิริราชมาใช้บริการได้เลยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะผลิตสื่อออนไลน์ที่เราเรียกกันว่าสถานีโทรทัศน์ BNC TV Buddhist Media Control ค่ะมันมีกิจกรรมน่าสนใจมากมายใช่ค่ะแล้วอย่าลืมตรงที่คุณหมอนั่งบริเวณนี้นะคะเราเป็นลานปฏิบัติธรรมเรียกว่าบ้านเรือนธรรมเราจะมีการปฏิบัติธรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นที่รับรองสมเด็จพระสังฆราชจากนานาชาติจะเสด็จมาเยี่ยม BMC TV ค่ะทางล่าสุดนี่ก็8ประเทศค่ะ8ประเทศตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็แบบแล้วมาปฏิบัติธรรมได้ด้วยค่ะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยได้จากว่ามีการกับเยอะมากครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราสนใจเรื่องของค่ายมวยอ้าวอย่างนั้นหมอหุ่นดีมากเลยนะคะท่านผู้ชมหุ่นดีมากเลยต่อยมวยเดี๋ยวไปเรียนมวยไทยกันเดี๋ยวรับรองครับว่าเราจะลองดูซิว่าวิธีการใครบอกหมอต่อยมวยไม่เป็นเพราะศิริราชมีชมรมมวยไทยของแพทย์ศิริราชนะคะเด็กนักศึกษาแพทย์มาเรียนรู้เป็นกลุ่มที่นี่นะคะเห็นบอกนอกจากศิริราชแล้วเนี่ยยังมีมาจากที่อื่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะมาอย่างเป็นทางการท่านคณบดีส่งมาและขณะนี้รามากำลังมาเรียนแล้วค่ะอ๋อนะครับก็เรียกว่านักศึกษาแพทย์เนี่ยนะครับก็คือชามีความสนใจในเรื่องของขอสรุปสั้นๆนิดนึงว่าทำไมแพทย์ถึงมาเรียนเพราะว่าความสำคัญไม่ใช่แค่เป็นศิลปะป้องกันตัวหรือออกกำลังกายแต่แพทย์จะไปใช้เพื่อสุขภาพดีทั่วหน้าของประชาชนไปแนะนำประชาชนค่ะการออกกำลังกายโดยใช้ทรัพย์น้อยที่สุดนะครับทีนี้ก็เราผมใจร้อนไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าผมก็ลงเรียนชกมวยกันในวันนี้ครับเดี๋ยวต้องรบกวนพี่โตกับพี่ขาวครับเชิญเลยค่ะเดี๋ยวหัวหน้าค่ะนำทางไปเลยครับสองคนนะครับหมออ๋อแล้วก็ผมนี่ก็พร้อมนะครับแต่งตัวเต็มที่แล้วครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนมวยกันนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับก็คือคุณครูครับวันนี้ผมอยู่กับคุณครูสมศักดิ์สุพงศ์ศิลป์ครับหรือเรียกสั้นๆว่าครูศักดิ์ครับสวัสดีครับครูศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมศักดิ์ครับวันนี้ผมกับพี่หมอเนี่ยจะได้มาเรียนอะไรกับคุณครูบ้างครับคือการให้ยืนมวยครับยืนมวยกันแล้วก็หัดต้องยืนก่อนใช่ไหมครับการยืนมวยสำคัญมากเลยครับการยืนมวยแล้วการมวยเนี่ยฮะมันคือสวยโอ้โหนะครับครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนเบื้องต้นก่อนครับเพื่อที่จะเป็นนักมวยที่ดีในอนาคตใช่ครับอย่ารอช้าครับไปกันเลยครับครับโอเคครับโอเคนะครับก่อนจะขึ้นนั้นต้องกล่าวมีสามครั้งหรือกล่าวไปครับครับการยืนมวยดูกุศลการยืนการยืนนะยืนให้หล่อยืนให้เท่ยืนให้เท่สวยยืนยังไงการยืนหนึ่งห้ามแอนหลังสองห้ามก้มง่ายยืนให้น้ำหนักตัวมาหน้าดินนิดนะแล้วหัวไหล่เนี่ยตัวช่วยอะหัวไหล่ตัวช่วยเนี่ยให้อยู่เสมอคิ้วเรามือซ้ายออกจากหน้านิดๆมันจะเท่ครับเนี่ยตอนนี้ผมนะครับกับหมออ๋อครับก็ได้มาเรียนมวยนะครับจนแบบรู้สึกว่า
ไม่คิดนะครับว่าเราก็สามารถที่จะเรียนมวยได้ครับหมออรู้สึกไงบ้างครับสนุกมากครับสนุกเหมือนที่คิดนะครับใช่ครับได้ต่อยเหงื่อออกกันสุดๆเลยใช่แล้วก็รับรองว่าผมก็ต้องกลับมาเรียนมวยอีกครับเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ออกกำลังกายแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความแบบมันแมนแฝงอยู่นะครับก่อนอื่นก็อยากจะให้พี่โตฮะอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าสนใจที่จะมาฝึกที่ค่ายมวยวอสคอนเนี่ยมีช่องทางติดต่อไงบ้างครับได้ค่ะง่ายๆเลยค่ะค่ายมวยวอสคอนเนี่ยถ้าใครอยู่ใกล้ในพื้นที่บางกอกน้อยก็มาที่ซอยวัดอัมพวาจรัญสิริภูมิ22เข้ามาจากปากซอยถนนจรัญ200เมตรหรือไม่ก็ดูใน Facebook ค่ะ Facebook วอสคอนเนี่ยเปิดปั๊บคุณดูได้เลยหรือถ้าโทรศัพท์ก็081 937 7269และอีกเบอร์หนึ่ง081 923 5735เป็นเบอร์ของพี่โตกับพี่ขาวโดยตรงถูกต้องค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าสนใจจะมาออกกำลังกายนะครับวันไหนเป็นเวลาอ๋อเปิดทุกวัน7วันไม่เว้นนะคะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นแล้ววันเสาร์ที่คนหยุดนะครับตลอดไม่มีคำว่าหยุดเราจะเปิดสงกรานต์ก็เปิดปีใหม่สงกรานต์เปิดหมดแล้วก็ไม่ทราบมีค่าใช้จ่ายไหมครับเวลามาเรียนอ๋อมีค่าใช้จ่ายบ้างขอค่าน้ำค่าไฟบ้างนะคะก็คือเป็นคอสค่ะถ้า10 ครั้งเนี่ยก็ 3,000 บาทนะคะ10ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงนะคะคุณหมอแล้วก็มีครูฝึกให้ด้วยมีครูฝึกให้ด้วยไม่มีเบสิกมาเลยนี่ก็คือได้เลยได้เลยค่ะไม่มีเบสิกแล้วยิ่งชอบนะคะแต่ถ้ามาครั้งเดียวแล้วก็มาทดลองดูก็350บาทต่อ2ชั่วโมงก็ที่นี่ข้อสำคัญสามารถจัดแคมป์ได้นะคะก็คือเรามีห้องพักแอร์ค่ะมาพักได้ด้วยใช่ค่ะ24ห้อง24ห้องใช่ค่ะสามารถมาจัดเป็นแคมป์ออกกำลังกายหรือสิริราชเอชรับรองแขกต่างประเทศก็มาได้นะคะที่นี่ได้วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณวิทยากรของเรานะครับก็คือพี่โตและพี่ขาวครับขอบคุณมากสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสวัสดีครับผมกับหมอนะครับซึ่งแบบออกกำลังกายเต็มที่แล้วเนี่ยนะก็เริ่มจะหิวแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมครับไปรับประทานอาหารอร่อยอร่อยครับแต่จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการครับซึ่งผมกับหมอหอนะครับก็กำลังอยู่ที่หน้าร้านอาหารซึ่งแบบน่ากินมากครับร้านชาบูบูตึงครับเห็นสีสันสดใสแห่งนี้นะครับลายต่อหิวมากเลยพี่หมอใช่ครับตอนนี้หิวมากจนกินคนได้ทั้งคนแล้วครับไม่รอช้าเข้าไปในร้านดีกว่าครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านนะครับชาบูบูเต้งครับเชิญแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อก้อยนะคะจุฬาภรณ์วงศ์กิติรักษ์นะคะก็เป็นผู้บริหารดูแลร้านอยู่แต่เห็นบอกว่าร้านนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากน้องชายใช่ไหมฮะชื่อคุณเกมชื่อคุณเกมใช่แต่วันนี้ไม่ได้มานะไม่ได้มาโหแล้วก็ร้านชาบูบุ้งตึงเนี่ยเห็นแบบมีหลายสาขามากเลยเดี๋ยวให้คุณใกล้เล่าให้ฟังเดี๋ยวว่าร้านเนี่ยมีที่มายังไงครับแล้วก็มีกี่สาขาแล้วจากเมื่อกี้ได้ทำยังไงบ้างครับตรงนี้เราก็จะกินไปด้วยครับก็ร้านนี้นะคะชาบูบุ้งตึงเนี่ยแบรนด์เนี้ยเกิดจากน้องชายนะแบบเป็นคนชอบทำอาหารนะคะทำชาบูทานกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็ชอบอะไรเงี้ยชอบแบบมีคำพูดประเภทว่าโอ้โหอย่างนี้ต้องทานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็เลยเริ่มนะคะเริ่มสาขาแรกเปิดที่จังหวัดลพบุรีลพบุรีใช่ค่ะแต่ต่างจังหวัดมาก่อนใช่คือจริงเรามีตอนนี้มีอยู่ประมาณ37สาขา37สาขาอันนี้เป็นเมนูอันนี้เป็นคุโรบุตะเป็นเนื้อคุโรบุตะสไลด์เนื้อดีนุ่มมากนะคะคนข้างแก่การทาน
คนมีอะไรเนื้อสวยมากครับคือแปลกมากที่เป็นร้านแรกนะครับที่เริ่มมาจากต่างจังหวัดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมาเริ่มจากในเมืองในกรุงมากกว่าใช่ค่ะเราเหมือนปากเมนูนั้นน่ากินมากอันนี้เป็นเนื้อนะคะก็จะเป็นเนื้อสไลด์รวมเราเป็นเนื้อโคขุน5ชนิดนะคะถ้าสั่งมาก็สไลด์สดให้แบบนี้เลยนะครับเห็นบอกว่าน้ำจิ้มที่ร้านนี้เนี่ยรสเด็ดมากแล้วก็บอกว่ามีทั้งมี7อย่างใช่ไหมค่ะแล้วน้ำจิ้มหลักก็จะเสิร์ฟเป็นน้ำจิ้มสุกี้นะคะเพื่อให้ถูกรสชาติกับปากคนไทยเนาะแต่จริงก็ยังมีน้ำจิ้มอื่นอีก7ชนิดแล้วน้ำซุปนะครับน้ำซุปอันนี้คือขึ้นชื่อเลยอันนี้จะเป็นตัวท้อทำให้ชาบูตึงเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะคะคือเป็นน้ำซุปดำเป็นอันนี้เป็นสูตรต้นตำรับเลยที่ทางเราก็คิดค้นขึ้นมาเองมีน้ำซุปทุกตัวที่ร้านก็คือจะคิดสูตรเองหมดเลยนะครับโอ้โหแล้วก็ตอนจุดเริ่มต้นนี่เห็นบอกว่าเริ่มต้นเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยคุณใกล้น่าจะแบบอายุไม่เยอะมากก็ยังเป็นประมาณนึงอ่ะแต่ยังไม่ถึง30อย่างที่ร้านเนี่ยร่วมต้นสาขาแรกที่นี่ลพบุรีใช่ถูกตอนนั้นคิดไหมฮะว่าโอ้โหเราจะกระจายไม่เลยไม่คิดเลยค่ะเปิดก็คือเปิดเป็นแค่ห้องแถวธรรมดาเท่านั้นเองใช่ค่ะแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่าเรากลายเป็นที่ยอมรับมากสาขานั้นก็คือโด่งดังขายดีมากๆนะคะเลยรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนาะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าความทุ่มเทต่างๆที่เราใส่ไปกับร้านเนี่ยมันได้ผลก็เลยเกิดการขยายเห็นมีบางคนบอกว่าเวลาที่ทำอาหารไปเนี่ยนะก็ต้องแบบโอ้โหใส่ใจไปกับมันด้วยอะไรเงี้ยป่ะฮะคือเราใส่ใจไปในอาหารว่าเราสไลด์หมูด้วยไหมใช่ประมาณนั้นด้วยนะครับประมาณนั้นเลยเห็นบอกว่ากำลังเปิดที่สาขาที่ตรงทองหล่อด้วยค่ะสาขาล่าสุดนะคะก็มีเปิดที่ทองหล่อน้ำซุปแบบต้องตำรับค่ะนี่เป็นซุปตำรับแล้วอันนี้นะคะอีกอันนึงอันนี้เป็นซุปใส่ปลาโอนะคะอันนี้รสชาติก็จะออกเค็มข้นหน่อยอันนี้ออกใสๆรสชาติโอเคนะครับหอมปลาโอมีอันนี้ฝังด้วยคือเป็นแล้วก็มีน้ำซุปต้มยำรสชาติไทยๆสูตรของอันนี้นี่คือน้องชายคิดเองหมดเลยใช่ค่ะเป็นทางน้องชายคิดเองหมดเลยนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมครับยังไม่หมดโอ้โหวันนี้นี่มีเมนูอาหารเยอะมากครับไปแล้วช่วงแรกจะทำกันไม่หมดอันนี้คืออะไรฮะเนี่ยฮะอันนี้เป็นหมูนุ่มกระบอกไม้ไผ่นะคะนะครับมีทั้งซีฟู้ดใช่ไหมครับมีทั้งเนื้อไก่มีเนื้อไก่ราคาสำหรับสาขาพานกศิริราชเนี่ยนะคะจะมี2ราคาครับเดี๋ยวเราจะเรียกว่าชุดสิทธิ์น้องกับชุดสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องจะเป็นชุดเริ่มแรกอยู่ที่189บาทสิทธิ์พี่นะคะชุดสิทธิ์พี่189บาทโดยที่ไม่จำกัดเวลาด้วยทานได้เรื่อยๆไม่จำกัดเวลาสั่งได้เรื่อยๆเลยจำกัดอย่างเดียวคือไม่มีเนื้อคุโรบุตะจะไม่มีตัวหมูคุโรบุตะแล้วก็นี่ต้องทานผักด้วยเนื้อวัวนะคะโอ้ท่านผู้ชมครับคืออาหารเยอะมากจนแบบวางกันไม่หมดไม่ไหวคือถ้าเกิด189ไม่มีเนื้อคุโรบุตะไม่มีเนื้อคุโรบุตะแล้วก็เนื้อวัวแล้วก็ซีฟู้ดบางตัวจะไม่มีแล้วแต่เพิ่มขึ้นมาเป็น239เนี่ยคือสิทธิ์ชุดสิทธิ์239จะได้ทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างเลยแซลมอนก็มีนะคะปลาดอลลี่หอยเชลเนื้อวัวทุกส่วนหน้าทานทุกอย่างแล้วนะแล้วตอนนี้เนี่ยเปิดตอนกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดตั้งแต่11โมงนะคะแล้วก็ปิดตอน4ทุ่มตอนนั้นก็คือต้องมาก่อนเวลาประมาณสักเท่าไหร่ครับคือ3ทุ่มครึ่งนะคะ3ทุ่มครึ่งมา3ทุ่มครึ่งมา3ทุ่มครึ่งแล้วมีวิธีติดต่อทางร้านเนี่ยบ้างครับสมมุติอยากมาทานหรืออยากสอบถามเพราะว่าสาขาเยอะมาก37สาขาได้ก็เดี๋ยวจะขออนุญาตให้เป็นเราจะมี LINE แอดนะคะที่จะสามารถติดต่อได้กันได้ง่ายหน่อยก็จะเป็นแอดชาบูบูตึ้งภาษาอังกฤษนะคะครับผมติดกันเลยนะคะติดกันเลยจะเป็นไลน์รวมสามารถพิมพ์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับสาขาต่างๆได้นะคะแล้วก็เรามี Facebook ก็จะมีของสาขาพานกศิริราชเองแล้วก็มีทั้งของทางเพจรวมของเพจรวมก็มีถ้าเกิดว่าเข้าไปในเพจแล้วไปอะไรก็จะไปรู้จักแอคทิวิตี้ของร้านใช่ไหมครับจะมีช่วงโปรโมชั่นมีอะไรด้วยใช่ไหมครับก็จะมีโปรโมชั่นหรือมีข่าวสารต่างๆอะไรคอยอัปเดตบอกว่าคนที่ดูรายการนี้ครับแชร์ชอบแชร์เทปนี้นะครับถ้าเกิดว่ามาที่ร้านชาบูบูตึ้งสาขาพานกศิริราชนะคะก็จะให้ส่วนลดไปเลยนะคะ 5% ครับภายในวันที่30มิถุนายน2562นี้ครับถ้าเกิดว่าใครที่ชมรายการแชร์ชอบแชร์แล้วมาที่
ร้านชาบูบุตึงก็บอกเลยแล้วก็เดี๋ยวทางคุณใกล้จะมอบให้ 5% ครับรับรองได้เลยเป็นไงบ้างทานไปอย่างดีนะครับพี่หมออร่อยนะครับไม่ได้เลยน้ำและน้ำที่ตูอยู่ในแพ็กเกจด้วยนะครับจะเป็นปัญหานะคะเพราะว่าอันนี้เราให้ลูกค้าเลือกได้บางท่านอยากจะทานในฟิลบางท่านอยากจะทานน้ำเปล่าฟิลก็29 บาทน้ำปลาเป็นรีฟิลชนิดรีฟิลเลยแล้วมีน้ำอะไรบ้างครับมีหลายชนิดเลยจะมีแบบมีน้ำอัดลมแล้วก็พวกน้ำพันน้ำผลไม้น้ำชาประมาณนี้ไอ้ที่ฟิลตักได้ไม่อั้นได้แล้วเราก็มีของทานเล่นผลไม้แล้วก็ไอศกรีมนะคะที่รวมถึงตั้งแต่ชุด189แล้วคือเอาไปว่าเดินเข้ามาในร้านเนี่ยพวกของว่างของทานเล่นอย่างเงี้ยรวมถึงแล้วตั้งแต่189 บาทตอนนี้จะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับว่าความสำเร็จของการก่อตั้งนะครับร้านชาบูมุตึงจากร้านเดียวอยู่ที่ลพบุรีขยายเป็น37 สาขาจนถึงคลองหล่อแล้วครับพี่หมอแล้วยังขยายไปยังต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับก็ตอนนี้มีเปิดที่พนมเปญ2 สาขาซึ่งท่านผู้ชมนะภายใน4 ปีเท่านั้นเองนะครับธุรกิจนี้เนี่ยไปได้ดีมากเลยไม่ทราบว่าคุณกล้าคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดความสำเร็จแบบนี้ครับคิดว่าก็น่าจะเป็นความมุ่งมั่นที่ทางผู้ก่อตั้งนะคะแล้วก็รวมถึงครอบครัวแล้วก็ผู้บริหารคือน้องผู้บริหารทุกคนนะคะเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้เรานำพาองค์กรไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่างอีกอันหนึ่งคือบอกว่าไม่แพงด้วยถ้าเกิดจุดขายของที่ร้านนี่แรกเลยนะคะคือเราขายของถูกแต่คุณภาพดีใช่หลายคนบอกว่าพอถูกปุ๊บเนี่ยนะก็คือไม่ค่อยอร่อยนะแต่ร้านนี้นะแค่ทานไปไม่กี่ครั้งนะครับผมรับรองได้เลยนะว่าอร่อยมากนะครับแล้วคนหลังกล้องนี่คือแบบน้ำลายสอกันทุกคนเลยนะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณใกล้นะครับนะที่มาเป็นแขกรับเชิญพาเรามาทานอาหารอร่อยๆครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวครับผมกับหมออ๋อนะครับก็จะทานอาหารแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในช่วงต่อไปนะครับคือช่วงที่ฝากรายการมาคุยว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับแต่ตอนนี้ลุยเลยไหมเราสามคนลุยแล้วอร่อยมากเลยครับเดี๋ยวพบกันครับในช่วงที่3ของรายการนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เราจะมาคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับซึ่งก็คือเรือเอกนายแพทย์ปุญญวีอ่องศรีจากภาควิชาสัตววิทยาครับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับก่อนอื่นเนี่ยหลายๆคนสงสัยว่าทำไมถึงมียศเป็นเรือเอกด้วยนะครับครับก็หลังจากผมจบแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้วครับก็คือไปทำงานอยู่กับรับราชการเป็นทหารเรือด้วยครับเรือนี่นะครับเป็น2 in 1ครับนะครับเขาจึงต้องบอกว่าเป็น3 in 1 1คือเป็นทหารเรือ2เป็นหมอและอันที่3ครับเป็นหลอดก่อนอื่นเนี่ยต้องดูต้องถามก่อนนะว่าเส้นทางการเรียนเนี่ยกว่าจะมาเป็นหมอจะเป็นหมอผิวหนังในอนาคตครับเป็นไงบ้างครับเรียนที่ไหนบ้างนะครับก็ช่วงมัธยมครับก็ผมจบสวนกุหลาบครับสวนกุหลาบวิทยาลัยครับหลังจากที่จบจากอะไรนะสวนกุหลาบแล้วเนี่ยก็สอบเข้าครับก็เรียนแพทย์ที่จุฬาครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแล้วทำไมถึงข้ามฟากมาเรียนที่ศิริราชได้ก็ภาควิชาตาจักรวิทยาของเราเนี่ยครับที่ศิริราชเนี่ยคือโดดเด่นนะก็เห็นเราแยกออกมาจากทางอายุรกรรมแล้วก็เป็นภาควิชาของเราเองครับอาจารย์เราก็มีมากมายหลายท่านมีสับสเปเชียลตี้เยอะมากครับอาจารย์เยอะมากแล้วคนก็จริงๆขึ้นมาสุดยอดเลยครับแล้วตอนที่หลังจากจบแพทย์พบใช่ไหม6 ปีแล้วจากจุฬาเนี่ยก็ไปทำงานเป็นทหารเรือใช่ครับไปอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ครับอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับอ๋อนี่ก็แบบได้รับกินลมชมวิวอะไรอย่างนี้ใช่ครับแล้วรู้สึกแบบว่าสนุกไหมหมายถึงว่าดีไหมบรรยากาศดีครับดีครับก็บรรยากาศคือเป็นทะเลนะครับแล้วก็เป็นอาหารเรือก็อยู่ใกล้ทะเลนิดนึงก็ดีครับบรรยากาศทุกอย่างดีหมดเลยพอมาเรียนที่ศรีราชฮะก็มาเรียนที่ภาควิชาตาจักรวิทยาใช่ครับผิวหนังครับแล้วเห็นบอกว่าพอมาศรีราชเนี่ยมีกิจกรรมที่ศรีราชเยอะมากเลยไม่ใช่เรียนอย่างเดียวอ๋อมีอะไรบ้างฮะก็มีหลายงานครับพี่หมอก็มีไปถ่ายปกให้ศิลาประชาสัมพันธ์ครับแมกกาซีนผมเองครับแล้วก็มีตอนงานร้อยกระทงนะพี่หมอมีไปประกวดแต่งกายครับมีเห็นรูปขึ้นเลยนะครับแบบโหเป็นหนุ่มหล่อที่บึกมากนะแล้วได้รางวัลไหมนะได้ถ้วยได้ชามจะไม่ได้นะเหมือนได้เข้าร่วมนะพี่หมอได้เข้าร่วมเห็นบอกว่าได้เป็นที่2นะครับอันนี้ข่าวเบื้องลึกนะครับแต่ว่าถึงแม้ไม่ได้รางวัลก็คือได้ร่วมกิจกรรม
ครับเริ่มรู้สึกว่าแบบทำภาพวิทยาศาสตร์นี่คือจัดมาเต็มที่เลยนะครับทุกปีครับตัดเลยครับตัดเต็มครับคราวนี้เนี่ยโดยหลักการในการเรียนแพทย์เราเนี่ยนะครับเราก็จะเรียนแพทย์ทั่วไปอยู่6ปีไปทำงานที่ต่างจังหวัดของหมอก็ไปทำงานที่โรงพยาบาลคลินิกแล้วกลับมาเรียนผิวหนังใช่ครับอะไรเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นหมอผิวหนังจริงๆหลายอย่างนะครับที่ชอบในเรื่องของสกินหรือผิวหนังเนี่ยก็คือจริงๆบางคนคนนอกมองอาจจะเห็นว่าแบบผิวหนังเนี่ยเป็นแบบเรื่องแต่ความสวยงามนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่เลยนะครับเราดูทั้งแบบโรคผิวหนังต่างๆแล้วโรคที่แบบบางคนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นสติมาต้าหรือเป็นทางสังคมที่เขาสู่เขาแบบกลัวสังคมรังเกียจอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นโรคสะเก็ดเงินโรคเรื้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องให้ความรู้ว่าตอนนี้เรายังมีโรคเรื้อนอยู่หรือยังมีครับอาจารย์มีพบกันเรื่อยๆเลยครับที่ผิวหนังเราก็เจอเราอยู่ร่วมกันได้ครับยิ่งโดยเฉพาะสะเก็ดเงินฮะไม่ใช่โรคติดต่อหลายๆคนจะกลัวจะรังเกียจอะไรอย่างเงี้ยหรือคนผู้ป่วยสะเก็ดเงินเองก็จะแบบกลัวว่าที่สังคมจะรังเกียจเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆก็ไม่ใช่โรคติดต่อเลยครับก็แสดงว่าหมอผิวหนังเนี่ยคือหลายคนคิดว่าจะเป็นเรื่องของความสวยความงามอย่างเดียวแต่ความจริงแล้วเนี่ยมีส่วนที่รักษาโรคด้วยแล้วก็เป็นโรคที่สำคัญด้วยบางทีอาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ด้วยใช่ไหมบางโรคแพ้ยาอะไรก็ตามครับแล้วก็บางโรคนี่ก็เป็นหมายถึงว่ามาแสดงออกที่ผิวหนังแต่เป็นอาการของโรคอื่นได้ด้วยแสดงว่าหลายปรัชญาวิทยาเนี่ยหรือหมอผิวหนังก็มีความสำคัญในเรื่องของการดูแลเรื่องของชีวิตด้วยใช่ไหมครับต้องครับแล้วตอนนี้ถ้าเราอยู่ในประเทศเมืองร้อนแบบนี้ครับแล้วก็หลายคนบอกว่าเอ๊ะแสงอัลตราไวโอเลตเนี่ยนะครับในผิวในแสงเนี่ยนะครับแสงแดดจะทำให้เกิดความเสื่อมของผิวด้วยใช่ครับริ้วรอยด้วยถูกต้องครับบางทีทำให้เกิดมะเร็งด้วยป่ะฮะถูกต้องครับถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องป้องกันไงบ้างก็ทั้งเรื่องของแสงแดดนะครับก็ที่เราสัมผัสเนี่ยก็มีทั้ง UVA UVB รวมถึงปัจจุบันนี้ก็จะให้ความสำคัญกับ visible light คือแสงที่เรามองเห็นทั่วไปมันก็เชื่อว่าใน long term เนี่ยอาจจะทำให้เกิดริ้วรอยหรือ photo aging หรือการเสื่อมของผิวจากแสงแดดเนี่ยได้เช่นกันครับงั้นที่สำคัญเลยเนี่ยเราก็ต้องดูจากการใช้ครีมกันแดดนะครับเวลาเลือกครีมกันแดดเนี่ยเราก็ต้องเลือกทั้ง cover ทั้ง UVB และ UVA ใช่ไหมครับ UVB คือ SPF ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วค่า SPF เนี่ยเป็นค่าที่เราป้องกันรังสี UVB ที่เขาเขียน SPF 30 40 50ใช่ครับจริงๆก็ถ้าเราทำงานอินดอร์อยู่แต่แบบไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยอยู่ทำงานออฟฟิศอย่างเงี้ยครับ SPF 30ก็เพียงพอครับแต่ว่าอยู่ในที่ร่มนี่ต้องทาด้วยเหรอควรครับเพราะว่าแสงที่เรามองเห็นกระทบตาแล้วก็ต้องมันมีแสงกระทบใบหน้าเราแล้วต้องทาไม่ว่าแสงมันทะลุกระจกเข้ามาอะไรเงี้ยครับมันก็คือถือว่าเราโดนแดดแล้วแสงจากหลอดไฟต่างๆนี่บางคนก็เชื่อว่ามีผลเหมือนกันครับคุณหมอใช่ทำให้เกิดความผิวย่นได้หมดเลยถูกต้องครับแล้วก็นอกจาก SPF เนี่ยเราก็ต้องดูค่าที่ cover UVA ด้วยนะ UVA ก็ถ้าเป็นทางเครือของเอเชียก็จะเป็น PA ฮะถ้าเกิดว่า PA บวกบวกบวกเนี่ยครับอย่างน้อย3บวกเนี่ยก็จะดีหรือว่าถ้าเป็นค่ายุโรปมันก็จะเป็น UVA แล้วจะมีวงกลมอยู่ที่ข้างขวดนะครับก็อย่าดูแค่ SPF อย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับเราต้องการทั้ง UVB แล้วก็ UVA ด้วยต้องดูทั้ง SPF แล้วก็ PA ใช่ครับแล้วตอนนี้มันมี UVC มั้ยฮะ UVC เนี่ยก็คือยังเป็นเทรนด์ใหม่ๆอยู่ครับแต่ก็จะมีบางยี่ห้อที่ออกมาว่า cover ถึง UVC ด้วยก็จะเป็นไม่น่ากลัวมากครับก็ถามว่าน่ากลัวมั้ยเนี่ยคืออาจจะต้องดูกันไปแต่ว่าตอนนี้ถ้า cover ได้ก็คือไม่เสียหายครับ cover ไปเถอะถ้างี้เนี่ยขอคำถามสุดท้ายครับว่ามีเทคนิควิธีการยังไงถึงจะดูแลรักษาสุขภาพให้ดูมีสุขภาพดีนะครับดูแบบโอ้โหนะครับเป็นนุ่มแมนแกร่งอย่างนี้นะครับแล้วก็หล่อด้วยนะครับมีเคล็ดลับยังไงบ้างครับก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาครับพี่หมอเราทำงานด้วยเราเรียนด้วยนะครับแล้วก็ต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมก็เรื่องเรียนก็เต็มที่เรื่องงานก็เต็มที่ถ้ามีเวลาว่างก็ไปออกกำลังกายครับแล้วก็กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ครับกินอะไรเสริมไหมฮะต้องกินไหมจริงๆไม่ได้จำเป็นนะครับกินอาหารได้ครบ5หมู่ก็เพียงพอแล้วก็อาหารของหวานน้ำอัดลมเลยพยายามหลีกเลี่ยงครับตอบเหมือนดาราเลยครับแล้วก็น้ำปลาช่อนเยอะๆดื่มน้ำสะอาดสวดมนต์ก่อนนอนครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับก็คือเรือเอกนายแพทย์ปุญญวีอ่องศรีนะครับจากภาควิชาตระจาวิทยาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่มาเป็นแขกรับเชิญที่น่าสนใจแล้วก็ร่วมกิจกรรมของเรานะครับอย่างดีเลยนะครับต้องขอขอบคุณมากครับท่านผู้ชมนะครับสามารถติดตามรายการย้อนหลังนะครับของรายการแชร์ชอปแชร์แบบหมอนะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับI'm